ครับนี่คือรายการจับข่าวคุยครับแต่วันนี้จับข่าวคุยเนี่ยจะแปลกกว่าทุกวันครับเพราะว่าช่วงที่2ปกติแล้วก็จะเป็นการนำเสนอข่าวสารต่างประเทศวันนี้เรามีแขกสำคัญครับที่มาเยี่ยมห้องส่งยาตีนทีวีอย่างที่ผมพูดไปเมื่อช่วงที่แล้วนะครับว่าถ้าครึ่งชั่วโมงจากนี้ไปท่านผู้ชมตั้งใจฟังให้ดีแล้วเนี่ยแล้วก็มีเนียดที่ดีเนี่ยการท่องจำอัลกุรอานทั้งเล่มมุสฮับที่อัลเลาะห์ลงมาเป็นธรรมนูญให้กับมนุษยชาติเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับหลายคนบอกว่าจำกุรอานเนี่ยจะจำยังไงทั้งเล่มวันนี้มีทางออกแล้วครับฉะนั้นเรียกลูกหลานมาคุณพ่อคุณแม่โต๊ะกี้โต๊ะหยาง30นาทีนี้ตั้งใจมาดูเลยครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับสิ่งที่ยาตีนทีวีจะได้นำเสนอครับวันนี้ถือว่าเป็นความภูมิใจนะครับกับผู้ที่ทุ่มเทให้การทำงานรับใช้ศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิสันติชนเติบโตร่วมเคียงบ่าเคียงไหลมากับอาจารย์อิสมาอิลวิสุทธิปราณีหลังจากนั้นท่านก็มาเป็นผู้ก่อตั้งสถาบันการศึกษาที่ใช้ระยะเวลาไม่นานก็เติบโตอย่างรวดเร็วการตอบรับของสังคมให้ความสนใจอย่างรวดเร็วถึงขั้นว่าตอนนี้ต้องสอบเข้ากันแล้วผู้นี้เป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนอิสลามสันติชนตำแหน่งของท่านปัจจุบันก็คือประธานกรรมการบริหารโรงเรียนอิสลามสันติชนขอแนะนำท่านผู้ชมได้พบกับอาจารย์ประเสริฐมัสรีครับเชิญครับอาจารย์ครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุวันนี้เนี่ยไม่รู้ว่าผมจะพูดเกินจริงหรือเปล่าแต่ว่ายังไงประเสริฐหรือว่าอาจารย์ประเสริฐเนี่ยต้องอธิบายแล้วครับว่าอัลกุรอานทั้งเล่มมันจะมีวิธีการยังไงที่จะท่องจำให้ได้มันไม่ใช่เรื่องยากต่อไปแล้วใช่มั้ยชอน่าจะเป็นไปได้ที่ต่อไปนี้เราเอาเทคนิคจากอินโดนีเซียซึ่งเขาเรียกว่าฮานิมพิดาเมธอดซึ่งเป็นวิธีการวิธีของเขามาใช้เพราะเราได้ร่วมลงนาม MOU เขาแต่เรื่องวิธีการเทคนิคแล้วก็การหลักสูตรแรกต่างๆนี่นะอาจจะผมมีผู้ช่วย2คนได้ครับนะฮะแต่ก่อนที่จะไปสอบถามผู้ช่วยป๋าเสิร์ตผมเรียกป๋าเสิร์ตนี่ว่าเพราะว่าผมมองท่านหรือว่าอยู่คุกคีกับท่านเหมือนกับคุณพ่อคนหนึ่งนะครับแต่ว่าในที่นี้เรียกอาจารย์ประเสริฐแล้วกันนะครับผมแนะนำเขาหน่อยนะอาเชิญฮะอาจารย์นะครับคือต่อจากผมด้านเนี้ยก็คืออาจารย์สราวุธมีมูซอครับเป็นครูสอนอัลกุรอานที่โรงเรียนอิสลามสายชนแล้วก็เป็นประธานโครงการอบรมฮาฟิซอัลกุรอานของโรงเรียนอิสลามสายชนที่จะสอนปีหน้าเราจะเปิดหลักสูตรฮาฟิซไซแล้วก็อาจารย์ฮาฟิซซายคือวิชาด้านการท่องจำโดยเฉพาะการท่องจำที่ใช้เทคนิคเหมือนกับว่าเราเดี๋ยวเขาจะบอกกันแล้วกันว่ามันยังไงนะแล้วก็เดี๋ยวไอ้เรื่องเทคนิควิธีการทำยังไงเพราะหลักสูตรของอินโดนีเซียที่เรามาเนี่ยของเขา2ปีจบพร้อมความหมายภาษาอินโดนีเซียแล้วบางคนปีนึงจบแล้วก็ทำไงเดี๋ยวเขาจะบอกแล้วเราเนี่ยเราจะสอนตั้งแต่อนุบาล1ถึงม .6 แล้วใครจบก่อนกี่ปีก็แล้วแต่ถ้าจบภายในม.6 เนี่ยเราจะให้ทุนไปทำรอดด้วยนี่เราตั้งใจไว้นะฮะชอลล์แล้วก็บอกเขาเด็กนักเรียนจะได้ขยันเพราะที่อินโดนีเซียเนี่ยเขาทำอย่างนี้เราก็เลยเอาเขามาบ้างแต่ของเขามีสปอนเซอร์ใหญ่มีแต่เรานี่ยังแต่ว่าเนียดไว้คนข้างๆสุภาพสตรีผู้สื่อมากคือใครฮะต่อไปก็คืออาจารย์ฟารีดามีมูซอซึ่งทางอินโดนีเซียเนี่ยบอกว่าสถาบันลาไรบาเนี่ยบอกว่าเราต้องมีครูมุสลิมหนึ่งคนนะฮะเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยเรียนจบเร็วขยันและอินโดนีเซียนี่ 80% ผู้หญิงเรียนจบฉะนั้นสายชนต้องหาครูผู้หญิงมานะฮะแล้วก็ส่งไปอบรมที่เขาที่แรกเขาจะส่งมาเขาบอกว่าให้เราส่งไปดีกว่าแล้วก็เขาบอกจะได้ยักยาวมันจะดีกว่าแล้วก็ไม่ใช่ใครที่ไหนไกลเขาก็เป็นภรรยาของอาจารย์สราวุธนะฮะเป็นภรรยาซึ่งก็ได้ทุนไปทั้งสองคนไปเรียนช่วงมาชาอัลเลาะห์กลางแล้วก็ได้ลูกอีก2คนเนี่ยเรียนลูกก็เรียนอนุบาล1สันติชนป.1สันติชนไปหมดเลยทั้งครอบครัวแล้วลูก2คนเนี่ยก็เสียค่าระบินเต็มแต่ว่าทางนู้นออกให้ทั้งหมดยกเว้นค่าระบินครับเอาละพออาจารย์ประเสริฐพูดมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยก็คงจะต้องถามที่มากันละนิดสักนิดแหละครับว่าความเป็นมาของโครงการนี้เนี่ยโดยเฉพาะมีการอ้างอิงไปถึงหน่วยงานองค์กรที่อยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียชื่อค่อนข้างที่จะเรียกยากนิดนึงลาไรบาฮานีฟีดาลาไรบาฮานีฟีดาเขาคือใครแล้วเกี่ยวโยงกับความเป็นมาของโครงการนี้ยังไงอาจารย์นะสถาบันนี้ก็
ตั้งโดยสามีภรรยาที่อินโดนีเซียซึ่งเขาก็เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเป็นด็อกเตอร์ทั้งสองคนนะครับแล้วเขาไปที่อังกฤษเอานักเรียนไปด้วยไปโชว์ว่าอย่างสมมติตัวเลข50กล่องเนี่ยในกล่องที่เราบนจอนี่นะแล้วก็ให้เราบอกตัวเลขให้ครบ50กล่องแล้วให้นักเรียนบอกครบ1ให้เขาดู1นาทีแล้วหันหลังแล้วให้เราถามเด็กเขาตอบได้หมดเลยไม่ว่าจะแนวนอนแนวยืนซ้ายจากหน้าไปหลังไปหน้าเรื่องเทคนิคการจำเขามีวิธีซึ่งเอามาใช้ในการจำอัลกุรอานครับเทคนิคนี้แล้วก็เข้ามาสันติชนแล้วก็เชิญสันติชนไปให้ทุนสันติชนไปเรียนเขาถึงส่งครูเราไปเขาให้นักเรียน5คนแต่ขอว่าเอาครูไปคนนึงไปดูนักเรียนเขาก็ไปแล้วไปเสร็จแล้วก็ผมก็สนใจก็ทางฐานทูตบอกว่าผมควรจะไปลงนาม MOU กับเขาเพื่อเอาหลักสูตรเข้ามาใช้ที่นี่ผมก็ไปครับเขาก็ต้อนรับอย่างดีเหมือนกันก็ไปลงนาม MOU เสร็จแล้วก็มาเปิดใช้หลักสูตรในเดือนสิงหาคม4สิงหานะเปิดจัดงานทูตอินโดนีเซียมาเป็นประธานในการลงนามเปิดหลักสูตรที่เราได้รับอนุมัติจากเขาให้ใช้หลักสูตรของเขาที่ประเทศไทยเป็นแห่งแรกแล้วก็รู้สึกทั่วโลกเราก็จะเป็นแห่งที่2หรือแห่งที่1จำไม่ได้แห่งแรกที่แพ็คลง MOU ครับ MOU แห่งแรกแล้วนะเห็นว่ามีภาพด้วยไรบีราอะไรที่เราว่านี่นะฮะมีมีแล้วก็เราให้ชมภาพกันท่านผู้ชมจะได้คิดตามทันนะว่านี่คือวิธีคิดหรือว่าการเอาเรื่องทักษะการจำมาใช้ในกุรอานที่เขาฝึกเด็กนะเป็นศาสตร์ที่จริงๆโลกแห่งการจำเนี่ยเขามีการศึกษากันมานานแต่ทีนี้ว่าทำยังไงให้มาเชื่อมโยงการฮาฟิสการต้องจำกุรอานนี่เป็นภาพอะไรฮะอันนี้เนี่ยคือเขาเนี่ยอินโดนีเซียใช่ไหมเห็นด้วยเห็นไหมมุมล่างขวาเนี่ยลูกชายเขาคนเล็กอนุบาลหนึ่งไปเรียนด้วยเรียนกับพ่อนั่นแหละนะฮะแล้วก็เขาเรียนกันแล้วนี่เขาใช้ภาษากายเดี๋ยวเขาจะบอกว่าการเรียนกุรอานของเขาเนี่ยใช้ไมล์แมปใช้ภาษากายใช้นาซีประกอบนะแล้วเดี๋ยวเข้ามาอบรมเรา3วันนี่เขาจะบอกหมดเลยว่าอันนี้มันแทนเครื่องหมายอะไรแล้วก็ใช้ตัวเลขเป็นหลักน่าสนใจแล้วใช้ระบบแบบจำแบบคอมพิวเตอร์ครับนะทีนี้วัตถุประสงค์ของโครงการนะฮะอาจารย์ประเสริฐฮะจัดโครงการนี้เพื่ออะไรฮะเนี่ยคือเราเห็นว่าโครงการนี้เรามองเห็นปัญหาว่าการท่องจำฮาฟิซของบ้านเราใช้เวลานานครับแล้วก็เรียนกุรอานก็ใช้เวลานานเราถึงคิดว่าถ้าเราเอาหลักสูตรของเขาเนี่ยซึ่งเป็นแห่งเดียวในอินโดนีเซียที่เขาใช้อยู่เนี่ยนะเอามาใช้ในบ้านเราแล้วเขาอนุญาตให้เราใช้แล้วก็เขาสอนเราแล้วให้เรามาสอนต่อเพราะตอนนี้เนี่ยมันทั้งหมด17ประเทศบางที่เขาไปอบรมจัดคอร์สมาแล้วเรานี่เป็นที่แรกที่ในประเทศไทยที่จะมาจัดวันที่15 16 17ธันวาคมเนี่ย15 16 17ธันวาคมเสาร์อาทิตย์จันทร์3 วันเอามากินนอนพักแรมอะไรกันที่ไหนที่โรงแรมอัญชลีน่ากรุงเทพที่ฟาร์มาไทยรามโรงแรมใหญ่โตตรงนั้นนะที่ว่าอาหารฮาลาลด้วยนะมีฮาลาลเป็นครัวอียิปต์ครับนะที่นั่นแล้วก็ค่าใช้จ่ายมันก็สูงภาพมาเลยนะฮะนี่อันนี้โรงแรมอัญชลีน่าอัญชลีน่าค่าใช้จ่ายค่าโรงแรมค่าอาหารฮาลาลนะฮะแล้วก็ค่าแบกยกระดับครูที่จะเรียนกุรอานคนคือกุรอานเนี่ยเขาบอกว่ามีหะดีษบอกว่าผู้ที่ดีที่สุดในหมู่พวกเจ้าคือคนที่เรียนแล้วก็สอนกุรอานฉะนั้นคนเรียนแล้วสอนกุรอานเนี่ยต้องอยู่ที่ดีๆก็เราก็คิดว่าต้องมาการเรียนกุรอานของเขาเนี่ยเรื่องอาหารการกินเนี่ยเขาก็อย่างเราไปกันเนี่ยโอ้โหอาหารอย่างดีอาหารมีคุณภาพคือต้องให้เกียรติกับคนจำกุรอานใช่ไหมเขาเรียนกันเนี่ยเดี๋ยวถามเขาดูเติร์ดตีสามตื่นแล้วก็ไปนอนฮะสามทุ่มใช่ไหมสามทุ่มครับคุณดูแล้วต้องกินอยู่ประจำหมดครับเขาถึงจำได้เก่ง3วันเนี่ย15 16 17เดือนธันวาคมก็คือเดือนหน้าเนี่ยที่จะอบรมกันเนี่ยนะฮะกำหนดการคนที่เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้อะไรบ้างถ้าสมมติว่าคำถามว่าผู้เข้าอบรม3วันแล้วจะได้อะไรครับนะฮะคือง่ายที่เขาบอกเราเนี่ยนะฮะสองคนเนี่ยจะยืนยันได้เพราะไปเรียนมาแล้วคืออะไรความพระนามของอัลลอฮ์99พระนามเนี่ยนะอัสมาอุนฮุสนาอัสมาอุนฮุสนาเนี่ยจำได้หมดพร้อมความหมายภาษาไทยแล้วจำย้อนหลังได้เดี๋ยวลองถามคุณเดี๋ยวต้องทดสอบเดี๋ยวพูดอย่างนี้หลายคนบอกว่าของแบบนี้มันต้องทดสอบให้เห็น
พร้อมนะฮะเดี๋ยวเพราะว่าผมไม่เตรียมมานะผมถามแทนคนดูเลยนะวันนี้นะพร้อมนะแล้วอีกสุรนี้นะสุรอัลรอมานมีพระ87อายะใช่มั้ย78 78 78ฉะนั้นท่านผู้ชมฮะเตรียมมุสฮับไว้เลยฮะเตรียมมุสฮับแล้วก็เปิดไปสุรอัลรอมานผมเปิดรอไว้แล้วแล้วเดี๋ยวจะดูกันว่าเขาจำถึงขนาดว่าบอกอายะนั้นแล้วก็อัลลอฮ์บอกอะไรในอายะนั้นนะฮะซึ่งจะตรงกันหรือไม่นะท่านเตรียมมุสฮับแล้วเปิดไว้เลยสุรอัลรอมานพร้อมความหมายภาษาไทยด้วยพร้อมความหมายภาษาไทยด้วยมาชาอัลลอฮ์แล้วถามย้อนหลังได้ครับถ้าใช้เกียร์ถอยหลังได้อย่างนั้นเลยนะครับไม่รู้เขาบอกผมงั้นก็ลองสอบอินชาอัลลอฮ์คือสมมุติว่าอ่านมาอายะที่5ของอัลรอมานสามารถที่จะถามไปว่าอายะที่3ว่ายังไงอายะที่1ว่ายังไงหรืออายะที่75ว่ายังไงอย่างนั้นเลยนะอันนั้นเขาไปเรียนมาแค่5อาทิตย์4เดือนกว่าๆหน่อยนะพอไปอยู่บาหลีไปดูงานที่เขาจัดอบรมอนุบาลประถมที่บาหลีมาเกือบทิศนึงเขาต้องมาแล้วอันนี้เขาไปเรียนมา2รอบแล้วรอบแรกมัน21วันรอบ2นี้เดือนกว่า1อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ย5อาทิตย์6อาทิตย์หัวใจสำคัญที่ทำให้วิธีการที่ภาษาอังกฤษเรียกเมธอดเนี่ยนะวิธีการนำเอาการเรียนการสอนแบบนี้มาใช้ในการท่องจำกุรอานคืออะไรหัวใจสำคัญมันคืออะไร key success มันคืออะไรคือจำกุรอานได้ทั้งเล่มพร้อมความหมายภาษาไทยเนี่ยในระยะเวลาสั้นเร็วกว่าที่อื่นที่เขาแล้วเป็นระบบแล้วเขาทำยังไงพิธีการเดี๋ยวถามเขาเอาถามเขาต้องเรียกว่าเขามีสูตรลับอะไรนะครับเอาละเดี๋ยวอาจารย์ประเสริฐเนี่ยเราจะมาถามในส่วนไปเลยถามในส่วนของโครงการว่าถ้าใครสนใจแล้วจะติดต่ออะไรยังไงเดี๋ยวจะกลับมาถามอาจารย์ประเสริฐอีกทีแต่ช่วงนี้จะเป็นช่วงทดลองนะฮะท่านผู้ชมครับบอกก่อนนะครับว่าการเป็นสื่อสารมวลชนมุสลิมของยะตีนทีวีเนี่ยเราไม่สามารถที่จะโกหกหลอกลวงได้นะฮะฉะนั้นอันใดที่ผมกำลังจะทำการทดสอบอยู่นี้ถือว่าเป็นการทดสอบจริงๆไม่ได้มีการเตรียมตัวกันมาสิ่งที่จะทดสอบอาจารย์ทั้งสองท่านก็คืออาจารย์สราวุฒและอาจารย์ฟรีดาทั้งสองคนเป็นมะห์รอมกันเป็นสามีภรรยากันผ่านการฝึกอบรมจากหลักสูตรนี้ที่ประเทศอินโดนีเซียมาแล้วกี่สัปดาห์นะภรรยา5สัปดาห์ครับสามีเดือนกว่า2รอบรอบแรก21วัน3สัปดาห์รอบ2 5สัปดาห์เหมือนกันครับครับครั้งแรกเนี่ยเราจะทดสอบอัสมาอุลฮุสนาพระนามอันวิจิตรของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา99พระนามครับซึ่งวิธีการก็คือว่าจะถามเลยฮะว่าพระนามที่47พระนามที่65พระนามที่14คืออะไรแล้วดูว่าวิธีการจำเขาจะตอบตรงหรือไม่วิธีการตอนนี้ขออนุญาตทั้งสองปิดตาปิดตาเลยนะต้องปิดตาเลยนะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวหาว่ารู้กันนะฮะก็ให้มองไม่เห็นเพราะว่าหนังสือไม่มีเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ช่างภาพเราที่แต่งตัวเรียบร้อยมาปิดตาดูหน่อยฮะว่าปิดตามิชิดไหมมาตรวจสอบแค่ดูครับมูหมัดเข้ามาดูหน่อยอย่าให้เกิดความอะไรนะเรียกว่าเห็นนะเห็นโจทย์ไม่ได้กระดาษก็คว่ำด้วยครับมันจะได้แหมอาจารย์ประเสริฐยิ่งทำให้ยากใหญ่คว่ำโจทย์เข้าไปอีกนะฮะอันนี้โจทย์อยู่ที่โจทย์อยู่ที่ผมฮะคำตอบอยู่นี่ทั้งหมดโจทย์อยู่ในมือผมฮะแล้วก็ไปดูฮะอัสมาอุลฮุสนาจะขึ้นอยู่หน้าจอฮะท่านผู้ชมฮะ99พระนามของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เราท่องจำกันน่ะพระนามของอัลเลาะห์นั้นมีพระนามที่วิจิตรงดงามถึง99พระนามนะครับเดี๋ยวขึ้นมาให้ดูนะฮะหน้าจอขึ้นมาให้ดูหน่อยนะฮะ99พระนามของอัลเลาะห์นะครับอย่างเช่นมีอัรเราะห์มานอัรเราะฮีมอัลมาลิกอัลกุดดูสอัสสลามอัลมุอ์มินุอัลมุฮัยมินอะซีซุนจับบาร์มุตะกับบิรอะไรเนี่ยนะฮะซึ่งเราก็ได้ยินได้ฟังกันมาอยู่ตลอดเขาจะเรียงกันนะวิธีการท่องจํา99พระนามคือไม่สามารถที่จะสลับอันดับ1หรืออันดับ2 3 4ได้แต่1ก็ต้องไล่ไปจบที่99ผมจะขอถามอย่างนี้เลยครับถามอาจารย์สราวุธฮะพระนามอัลเลาะห์99พระนามอันดับที่66พระนามนั้นคือพระนามอะไรครับอาจารย์สราวุธครับครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมครับพระนามของอัลเลาะห์ลำดับที่66ใช่มั้ยครับอัลวาฮิดครับอัลวาฮิดมั่นใจนะฮะมั่นใจนะอาจารย์เสริฐนะฮะอาจารย์สราวุธมั่นใจนะฮะครับอัลวาฮิดอ้าวกล้องช่วยโคสอัพเข้ามาฮะ66อันดับที่66ให้ความหมายด้วยความหมายอัลวาฮิดคืออะไรฮะครับผู้เป็น
องค์เดียวครับผู้อัลลอฮ์ผู้ทรงองค์เดียวนะผู้ทรงองค์เดียวครับโค้ชอัพเข้ามาครับเดี๋ยวดูนิ้วผมนะครับตอบนี่นะฮะนะฮะกล้องโค้ชอัพเข้ามาฮะเห็นไหมฮะให้ชัดเจนนะนี่ฮะเลข66อ่านว่าอันวาฮิดก็คือผู้ทรงเป็นองค์เดียวคืออัลลอฮ์เนี่ยองค์เดียวอะฮัดน่ะหนึ่งเดียวถูกไหมถูกต้องครับตามเสือเนี่ยเท่านั้นยังไม่พอฮะเดี๋ยวจะหาว่าง่ายไปครับตอนนี้ยังถูกปิดตาอยู่ทั้งสองคนนะฮะถามปัญญาของอาจารย์สราวุธบ้างนะครับก็คืออาจารย์ฟารีดาครับพระนามอัลลอฮ์อันดับที่26อันดับที่26พระนามของอัลลอฮ์คืออะไรครับอาจารย์ฟารีดาฮะอัสซะมีอะผู้ทรงได้ยินค่ะมั่นใจนะอาจารย์ฟารีดาฮะตรงความหมายตอบแล้วถ้าอาจารย์ฟารีดาตอบผิดนี่ทำไงดีไม่มีคนมาอบรมเลยนะท่านผู้ชมฮะดูฮะโค้ชอัพเข้ามาฮะอาจารย์ฟรีดาตอบว่าอันดับที่26คืออัสมียะก็คือผู้ทรงได้ยินมาชาอัลลอฮ์ถูกต้องฮะท่านผู้ชมฮะอาจารย์สราวุธครับพระนามอัลลอฮ์พระนามที่วิจิตรอันดับที่64คืออะไรครับท่านครับอาจารย์มีเวลาคิดอีก5วินาทีแยกกันต่อแล้วนะครับ64 64ฮะอันวายิดครับอันวายิดมั่นใจนะจ๊ะนะครับอินชาอัลเลาะห์ครับถ้าให้เปลี่ยนตัวเลือกจะเปลี่ยนไหมเปลี่ยนคำตอบไม่เปลี่ยนมั่นใจนะเป็นคำตอบสุดท้ายนะความหมายความหมายคืออะไรครับอันวายิดผู้ทรงทำให้พบเจอครับผู้ทรงอะไรฮะความหมายอันวายิดผู้ทรงค้นพบครับอันวายิดผู้ทรงค้นพบถูกต้องฮะท่านผู้ชมฮะอันดับที่64ฮะมาชาอัลลอฮ์ครับขอปิดท้ายการทดสอบอัสมาอุลฮุสนา99พระนามอันวิจิตรของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอถามไปที่อาจารย์ฟารีดาครับพระนามอัลลอฮ์อันดับที่85ครับยาวหน่อยครับซุนจาลานิวันอิครองผู้ทรงยิ่งใหญ่และมีเกียรติครับอาจารย์ตอบไม่คิดเลยนะจ๊ะนะอาจารย์ตอบเร็วไปเปล่าผมให้อาจารย์ตอบอีกทีนึงเอ้าซุนญะลาลิวันอิครอมผู้ทรงยิ่งใหญ่และมีเกียรติครับซุนญะลาลิวันอิครอมมั่นใจนะผู้ทรงยิ่งใหญ่และมีเกียรติแล้วจำภาษาไทยได้ด้วยนะความหมายมาชาอัลลอฮ์ผู้ชมฮะขนลุกมากฮะซุนญะลาลิวันอิครอมผู้ทรงยิ่งใหญ่และมีเกียรติเอาละอัลฮัมดุลิลลาห์ครับถูกต้องป่ะถูกต้องฮะอาจารย์เสริฐฮะอัลฮัมดุลิลลาห์ครับแสดงว่าไปเรียน5อาทิตย์กลับไปเรียนมากกว่า5อาทิตย์ครับผมยังช้ากว่าหน่อยเพราะว่าอันนี้เขาสอนหลายเรื่องหลายวิชาครับเรียกว่าภรรยานี่จำได้เร็วนะฮะแต่ว่าอาจารย์สราวุธก็จำได้แต่ว่าอาจจะใช้เวลานิดนึงนะฮะตอนนี้ตายังไม่ถูกเปิดเพราะว่าเดี๋ยวจะมาทดสอบซูเราะห์ที่เรียกว่าเป็นพยาแห่งอัลกุรอานคือซูเราะห์ที่ท้ายของทุกๆอายะห์จะลงด้วยกับจังหวะจากโครนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้วะฮีมาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เผยแพร่กับมนุษยชาติก็คือฟะบิอัยอาลาอิร็อบบิกุมาตุกัซซิบานคนถ้าจำฮาฟิซกุรอานซูเราะห์อัรเราะมานเนี่ยจะปราบเซียนมากเพราะมีจังหวะหรือว่ามีการลงปลายอายะห์ที่ซ้ำๆกันฟะบิอัยอาลาอิร็อบบิกุมาตุกัซซิบานลงด้วยประโยคเนี่ยซ้ำๆบ่อยๆทั้งสองคนเนี่ยก็ตอบรับคำท้าทายของผมนะครับว่าถ้าจะถามอายะคือไม่ถามแล้วว่าซูเราะห์อัรเราะมานเนี่ยอ่านเรียงลำดับเนี่ยอ่านยังไงถามเจาะไปเลยว่าซูเราะห์อัรเราะมานเนี่ยฮะท่านผู้ชมฮะมุสฮับที่อยู่ในมือผมเนี่ยนะฮะอัรเราะมานมีทั้งหมด78อายะ78อายะที่อัลลอฮ์ลงมาเนี่ยนะฮะที่ลงท้ายด้วยฟะบิอัยอาลาอิร็อบบิกุมาตุกัซซิบานในหลายๆอายะเนี่ยคนจำฮาฟิซกุรอานซูเราะห์เนี่ยจะแบบสับสนมากเพราะว่าลงท้ายคล้ายๆกันวิธีถามจะถามอย่างนี้ครับจะถามเจาะจงไปเลยฉะนั้นท่านผู้ชมทางบ้านเปิดมุสฮับเปิดกุรอานตามไปเลยถามว่าเช่นอายะที่50
อัลลอฮ์บอกอะไรในซูเราะห์อัรรอมานอายะห์ที่30อัลลอฮ์บอกอะไรในซูเราะห์อัรรอมานอย่างนี้ถือว่าโจทย์นี้ยากเกินไปนะครับอาจารย์ทั้ง2ท่านได้ครับก็อินชาอัลลอฮ์ครับอินชาอัลลอฮ์เนี่ยมั่นใจนะฮะอินชาอัลลอฮ์ได้บอกได้ไม่ได้บอกไม่ได้นะฮะครับบอกได้หรือไม่ได้ดีฮะอินชาอัลลอฮ์ครับอินชาอัลลอฮ์เป็นคำตอบที่ฉลาดมากนะอินชาอัลลอฮ์ครับเอาละครับอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมขอเริ่มด้วยพระนามของอัลลอฮ์นะครับกับการนำอัลกุรอานมาเพื่อเป็นการเชิดชูกะลามุลลอฮ์และเป็นการทำให้มุอีซาดหรือว่าสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงท้าทายว่าพระองค์จะปกปักรักษากับการจดจำของมนุษย์การหยิบยกกุรอานนี้ไม่ได้มีเจตนามาเพื่อที่จะลบหลู่แต่อย่างใดแต่เป็นการส่งเสริมให้เยาวชนนั้นท่องจำอัลกุรอานได้อย่างขึ้นใจจำชนิดที่เรียกว่าอายะห์ไหนคืออะไรอัลลอฮ์บอกอะไรในอายะห์ไหนขอถามอาจารย์สราวุธหรืออาจารย์ซอลามีมูซอครับครับในอายะห์ที่55อัลลอฮ์ลงวะฮีให้ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผ่านญิบรีลมาอัลลอฮ์ลงมาว่าอย่างไรครับอาจารย์ครับอายะห์ที่55ของซูเราะห์อัรเราะห์มานอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมفبأي آلاء ربكما تكذبان ต่อเลยครับดังนั้นด้วยความหมายความหมายเหรอครับเขาได้ความหมายด้วยมาชาอัลลอฮ์เชิญฮะดังนั้นด้วยบุญคุณอันใดเล่าของพระเจ้าของเจ้าทั้งสองที่เจ้าทั้งสองนั้นปฏิเสธท่านผู้ชมที่เปิดกุรอานทางบ้านก็คงปฏิเสธไม่ได้นะฮะถูกต้องนะฮะดูนะฮะอายะห์ที่55นะฮะฟะบิอัยอาลาอิร็อบบิกุมาตุกัซซิบานถูกต้องและจำความหมายได้ด้วยนะฮะมาชาอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์ต่อไปครับอันนี้ท่านผู้ชมทางบ้านเห็นแต่ว่าอาจารย์สอนแรกกับพันยาคืออาจารย์ฟรีดามองไม่เห็นขึ้นไว้เลยฮะเจ้าหน้าที่ MCR ขึ้นไว้เลยฮะท่านผู้ชมทางบ้านจะได้ช่วยกันดูด้วยนะครับอายะที่47ของซูเราะห์อัรเราะห์มานครับเชิญฮะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีม47นะคะครับซาวาตาอัฟนามในสวนสวรรค์ทั้ง2แห่งนั้นเขียวชอุ่มและผลไม้หลายชนิดขยับมาที่47นิดนึงฮะเจ้าหน้าที่ฮะอายะที่47ซาวาอัตเอาเมาส์คลิกชี้หน่อยซาวาขออีกทีหนึ่งฮะซาวาตาอัฟนานมาชาอัลลอฮ์ถูกต้องด้วยนะฮะความหมายว่ายังไงครับจาฟรีดาฮะในสวนสวรรค์ทั้งสองแห่งนั้นเขียวชอุ่มและมีผลไม้หลายชนิดอัลลอฮุอักบัรอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์วะตูบิลัยขอให้เจ้าหน้าที่เลื่อนไปหน้าถัดไปนะฮะผมจะไม่บอกอายะเลื่อนขึ้นไปอีกฮะเลื่อนขึ้นไปอีกฮะเลื่อนขึ้นไปอีกครับเอาละฮะตรงนี้แหละครับเอาละตรงนี้แหละซูมชัดๆเลยเนี่ยนะฮะอายะที่72ของซูเราะห์อัรเราะห์มานครับโหถามใครครับถามแย่งกันได้เลยฮะใครพร้อมอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมฮุรุมมักซูรอตุมฟิลคิยามความหมายครับสาวผิวพรรณขาวผ่องในตาคมที่เก็บตัวเฉพาะสามีของนางเท่านั้นอยู่ในกระโจมอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อ่านอีกทีสิครับแล้วเจ้าหน้าที่ชี้เมาส์ตามเลยนะฮะฮูรุฟถูกตัวอักษรหรือเปล่าขอครูอ่านอีกทีฮะอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมฮูรุมมักซูรอตุมฟิลคิยามโอ้โหพี่น้องครับผมนึกถึงสิ่งที่อัลลอฮ์บอกไว้เลยว่ากุรอานเนี่ยจะไม่สูญสลายเหมือนคัมภีร์เล่มก่อนๆนะก็เพราะว่ามีคนแบบนี้ครับคนที่เขาคิดวิธีการที่จะให้ผู้คนได้ท่องจำอัลกุรอานได้แบบนี้ยังไม่พอฮะพี่น้องครับความหมายว่าไงครับเชิญฮะมีหญิงสาวผิวพรรณขาวผ่องในตาคมที่เก็บตัวเฉพาะสามีของนางเท่านั้นอยู่ในกระโจมโอ้โหอัลลอฮ์บอกนะเกี่ยวกับเรื่องของสวรรค์ใช่ไหมอาจารย์ครับสวรรค์นี่จะมีผู้หญิงผิวขาวนะอยู่ในกระโจมครับสาวสวรรค์ครับแต่ไม่ใช่โลกนี้นะท่านผู้ชมนะโลกหน้า
ต้องทำให้ดีถึงจะไปเจอผู้หญิงคนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกไว้นะจามาเซนนะครับอ่ะมาดูอายะต่อไปฮะขึ้นใหม่ครับซูเราะห์อัรรอมานครับเพื่อให้ชัดๆกันไปเลยนะฮะเคลียร์ใสๆกันไปเลยนะฮะขออายะที่ขึ้นอีกฮะเลื่อนขึ้นอีกฮะเจ้าหน้าที่ฮะขึ้นไปอีกฮะหมดแล้วนะเอาละหน้านี้แหละอายะที่42ครับเชิญครับฟาบิอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมفبأي آلاء ربكما تكذبان ดังนั้นด้วยบุญคุณอันใดเล่าของพระเจ้าของเจ้าทั้งสองที่เจ้าทั้งสองปฏิเสธอัลลอฮฺอักบัรลองชี้แล้วอาจารย์มาอ่านใหม่ทีฮะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ลองชี้เมาส์ตามเลยนะท่านผู้ชมดูตามนะฮะเชิญนะอาจารย์ฮะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมفبأي آلاء ربكما تكذبان ما شاء الله ما شاء الله ดังนั้นด้วยบุญคุณอันใดเล่าของพระเจ้าของเจ้าทั้งสองที่เจ้าทั้งสองปฏิเสธขออีก1อายะนะครับขออีก1อายะพอแล้วครับเลื่อนมาตรงนี้นะครับอายะที่56ของซูเราะห์อัรเราะห์มานครับอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมฟีฮินนะกอศิรอตุตตอรฟลัมยะตมิสฮุนนะอินซุกอบละฮุมวะลาจานความหมายครับในส่วนสวรรค์แห่งนั้นมีหญิงสาวผิวพรรณขาวผ่องในตาซึ่งไม่มีมนุษย์และไม่มียินแต่ต้องพวกนางมาก่อนเลยอัลลอฮฺครับกล้องตัดกลับมาที่ทั้งสองท่านนะฮะเปิดหน้าได้ยังไม่ให้เปิดหน้าฮะขออายะเมื่อกี้ใหม่ฮะอ่านใหม่ครับอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมفيهن قاصرات الطرف لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان ความหมายครับมีหญิงสาวผิวพรรณขาวผ่องซึ่งไม่มีมนุษย์และไม่มียินแต่ต้องพวกนางมาก่อนเลยอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์วะตูบิอิลัยฮิซุบฮานัลลอฮ์วะฮัมดิฮิซุบฮานัลลอฮ์อะซีมเปิดตาได้แล้วครับท่านผู้ชมฮะด้วยอามานะของผมเนี่ยไม่สามารถที่จะหลอกลวงท่านผู้ชมได้นะเพราะนี่คืออามานะคือความไว้ใจความรับผิดชอบไม่ได้เตรียมกันมาก่อนครับน้ำกันสดๆนะขอมาอัพด้วยนะอาจารย์นะบางทีเสียงอาจจะแข็งไปบ้างอะไรบ้างนะฮะเพราะว่าอยากจะให้การทดสอบนี้มันเป็นไปด้วยความอิคลาสความโปร่งใสครับได้แล้วครับและทั้งสองคนไม่ผิดเลยนะอาจจะมีความหมายที่จำเหลื่อมๆผิดๆกันนิดบ้างในยะสุดท้ายอัลฮัมดุลิลลาห์ครับเป็นกำหนดของอัลลอฮ์ครับแล้วอันนี้ก็ที่เข้าอบรมทั้ง3ครับวันนี้นะจำได้ครับนะทั้ง78อายะห์ของซูเราะห์นี้แล้วก็พ่อนาง99พ่อนางของเราพร้อมความหมายอาจารย์มาเสิร์ฟหมายถึงว่า3วันนี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะจำกุรอานได้ทั้งเล่มแต่วิธีการนี้จะไปต่อยอดให้จำกุรอานได้ทั้งเล่ม3วันนี้เนี่ยอะไรที่คิดว่าผู้เข้ารับการอบรมจะสามารถทำได้ลองบอกเพราะว่าที่ไปเรียนมาเนี่ยแล้วก็หลักสูตรที่จะใช้อันนี้3วันเนี่ยผู้เข้าอบรม3วันได้เลยบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมครับอย่างเช่นตามหลักสูตรของฮานีฟิดาเมธอดเนี่ยครับเขาจะเริ่มต้นด้วยกับอัสมาอุลฮุสนาผมกับภรรยาเนี่ยเรียนตามหลักสูตรของเขาเนี่ยโดยใช้ระยะเวลา1วันวันแรกเนี่ยตามกำหนดการของเทรนนิ่งครั้งเนี่ยก็คือว่าเรียนอัสมาอุลฮุสนาตั้งแต่ลำดับที่1ถึงลำดับที่99พร้อมความหมายและสามารถ
ท่องย้อนเหมือนผมกับภรรยาเมื่อกี้ครับสามารถท่องย้อนได้และสามารถสุ่มลำดับได้แล้วก็ในวันที่สองก็จะขับก็จะเป็นซูรออัลรอฮ์มานซึ่งในวันแรกเมื่อกี้ก็คือซูอัสมาอุลฮุสนาเนี่ยจะเป็นแม่แบบในการท่องอัลกุรอานอีก114ซูรอทั้งหมดครับมาชาอัลลอฮ์แล้วก็ในวันที่สองก็จะเป็นซูรออัลรอฮ์มานครับส่วนหนึ่งแต่ยังไม่หมดแต่จริงๆแล้วผมนั่งเรียนกับภรรยาเนี่ยแค่1วันใช้ระยะเวลาแค่เพียง 8-9 ชั่วโมงเนี่ยอัลรอฮ์มานเนี่ยจำหมดละแล้วก็จำสามารถถามย้อนขึ้นได้แล้วก็สุ่มได้พร้อมความหมายครับที่เขาอบรมได้ซูเราะห์อัลรอฮ์มานทั้งหมดครับแล้วก็ทั้งหมดที่เข้าอบรมก็จะท่องซูเราะห์อัลรอฮ์มานอินชาอัลลอฮ์ได้ทั้งหมดครับพร้อมความหมายแล้วอบรมนี้รวมความหมายเนี่ยครับพร้อมความหมายภาษาไทยพร้อมความหมายไม่ใช่จำกันแบบนกแก้วนกทองนะครับรู้ด้วยว่าอัลลอฮ์บอกอะไรเป็นภาษาเราภาษาไทยครับภายใน3วันที่ชารีนะพี่น้องผมถือว่าเป็นภารกิจที่เราเห็นมุอีซาตของอัลลอฮ์นะที่อัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์จะรักษากุรอานเราแค่มาทำหน้าที่ต่อยอดอันนี้ไม่ใช่ความสามารถของมนุษย์นะพี่น้องครับแต่นี่คือวะฮีที่อัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์จะปกป้องท่านมาเสด็จนะนั้นถ้ามีเครื่องมือนี้เนี่ยต่อให้คนเอามุสฮับทั้งโลกนี้เนี่ยไปเผาหรือไปทำลายเนี่ยนะมันก็ยังอยู่ในนี้วะอินนาละฮูละฮาฟิซูนครับอัลลอฮ์ตะอาลาสัญญาไว้ว่าพระองค์จะรักษาไว้ครับนะพี่น้องครับจริงจริงอีกอันนึงนะครับเทคนิคอันนี้วิธีการอย่างนี้นะของหลักสูตรในฟิดาเนี่ยเราสามารถเอามาใช้กับวิชาสามัญได้ครับแล้วจะแก้ปัญหาเด็กที่มีสมาธิสั้นได้อาจารย์ฮะเม็ดปอดหรือว่าวิธีคิดหัวใจสำคัญของการนำเอาเราสูตรเนี่ยมาบูรณาการกับฮาฟิซกุรอานหัวใจสำคัญก็คืออะไรที่ไปบูรณาครับหัวใจสำคัญก็คือการแปลค่าแปลค่าจากตัวเลขนะครับอย่างเช่นในอัสมาอุลฮุสนาในลำดับต่างๆอย่างเช่นอัรเราะห์มานก็คือเป็นลำดับที่01เขาแปลค่าจากลำดับ01เนี่ยให้เป็นตัวอักษรให้เป็นตัวอักษรและนำเอาตัวอักษรเนี่ยมาแปลค่าเป็นศัพท์แล้วนำเอาคำที่เป็นอัสมาอุลฮุสนาและความหมายของอัสมาอุลฮุสนาเนี่ยมาผูกเรื่องให้เป็นเรื่องเดียวกันครับอันนี้เป็นวิธีการดังนั้นว่าเมธอดฮานีฟิดาเมธอดเนี่ยจะต้องท่องจำมากกว่าวิธีการท่องจำอัลกุรอานทั่วๆไปเนี่ยถึง6ขั้นด้วยกันแต่พอเวลาจำเข้าจริงๆเนี่ยกับจำแล้วขึ้นใจไม่ลืมครับทั้งที่ผมไม่ได้ชวนกลับมาจากอินโดนีเซียเนี่ยวันนี้1สัปดาห์แล้วก็สอนหนังสือเหมือนคุณครูทุกคนนะครับแล้วก็มีบรรยายที่อิสลามสันติชนเขาเยี่ยเที่ยงด้วยไม่ได้ทวนเลยก็ครับจำเสิร์ฟผมให้ชื่อนะครับผมขอเป็นนักเรียน1คนเลยอยู่3วันเต็มเลยนะฮะนี่ครับเขียนไปสมัครเพราะว่าชีวิตนี้เนี่ยนะบอกได้เลยว่ายังได้แค่ยุสอัมมาอยู่เลยเนี่ยนะครับชีวิตมันก็อยากจะได้อะไรที่มันมากกว่านี้แล้วมันอยู่ในเนี้ยไม่ต้องไปเปิดอ่านครับพี่น้องครับเราลงทุนให้ลูกเราไปเรียนติวนู่นติวนี่เสียตังค์ก็เป็นหมื่นเป็นแสนเราทำได้แต่เนี่ยมันเป็นฟัดดูกีฟายาเลยมันเป็นหน้าที่มุสลิมเลยถ้าวันนี้ไม่มีมุสลิมคนไหนมาทำเนี่ยล้อสอบสวนนะว่ากุรอานเนี่ยมีใครให้ความสนใจไหมนะฉะนั้นวันนี้ครับพี่น้องครับลูกเราเก่งดุนยามาเยอะแล้วมาเข้าโครงการนี้กัน3วันทำให้ลูกของเราเนี่ยเป็นเด็กที่จำกุรอานได้แล้วทุกครั้งที่ลูกอ่านกุรอานเนี่ยตัวอักษรผลบุญเนี่ยมันกลับไปหาคุณพ่อคุณแม่โดยอัตโนมัตินะคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ในอัลัมบัซซักอยู่ในหลุมฝังศพเนี่ยท่านจะกลับขึ้นมาละหมาดรอกอัตเดียวก็ไม่ได้ทำไม่ได้แล้วแต่กุรอานเนี่ยเมื่อลูกขยับปากอ่านตัวหนึ่งตัวอักษรผลบุญมันไดเรกไปถึงเขาเลยเนี่ยอย่างนี้คุ้มไหมฮะผมอยากจะพูดถึงผลบุญที่ได้เนี่ยครับเพราะการจัดอบรมครั้งนี้นี่นะค่าใช้จ่ายต่อคนนี่ 7,150 บาทแต่เราเก็บค่าโรงเรียน 3,000 อ้าวนี่ก็ขาดทุนนะสิจะมาซื้อขาดทุน 4,000 กว่าบาทแต่เอาสตางค์ที่ไหนมาจ่ายอันนี้เราเดี๋ยวก่อนนะคือคอสเนี่ยนอนโรงแรมกินอาหารโรงแรมใช้ที่ดีๆในการเรียนกุรอานหนังสือตำราเนี่ยเล่มละ 1,000 ครูก็ต้องนั่งเครื่องบินมาจากอินโดนีเซียมาสอน12คน12คนหูเงินทั้งนั้นเลยไม่ใช่โลคอสมาจะบินไม่เชิงบินสายต้นทุนต่ำเนี่ยนะไม่ใช่
เครื่องบินเพราะว่ามันต้องเอาหนังสือมาอีก200เล่มหนังสืออีกตำราที่จะแจกเนี่ย 3,000 นี่รวมตำราเขาด้วยนะคือมูลค่าของมันคิดมาตกต่อหัวแล้วคือไม่ได้มีกำไรนะขาดทุนง่ายแต่ว่า 7,000 แต่จะได้กำไรกับคนที่ร่วมบริจาคเขาจะได้บุญผู้คนที่สนใจโครงการนี้จะร่วมให้การสนับสนุนโครงการนี้ได้ยังไงบ้างครับก็คือว่าเราท่านสามารถที่จะเราถือว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยเราต้องหารับบริจาค 800,000 กว่าแล้วก็เราค่าลงทะเบียนนี่200คนคนละ 3,000 เนี่ยได้แค่ 600,000 เหลืออีก 800,000 แล้วเราก็หาสปอนเซอร์หลักสปอนเซอร์หลักหรือเจ้าภาพร่วมเนี่ยเจ้าภาพคนละ 30,000 ต่อรายเราขึ้นโลโก้ว่าเป็นเจ้าภาพหลักนะฮะราย 30,000 นอกหรือใครจะบริจาคเท่าไหร่ก็ได้นะเพราะว่าในเมื่อเราจัดแล้วแล้วทางลาเรบาเขาก็ช่วยด้วยเพราะว่าเดี๋ยวเราดูว่าค่าใช้จ่ายเขาขอค่าใช้จ่ายจริงทั้งหมดเท่าไหร่แล้วเขาแล้วขาดเท่าไหร่เขาจะช่วยเท่าไหร่แล้วเราสาธารณชนจะเอาเองเท่าไหร่ถ้าเราหาสปอนเซอร์ได้ไม่ครบหรือคนเข้าไม่ครบจำนวนนะฮะแต่คิดว่าครบไหมเนี่ยจำเสิร์ตนะ วัยอาจารย์80แล้วต้องนอนพักอยู่บ้านแล้วนะ แต่เนี่ยยังลุกขึ้นมาทำงานอยู่เนี่ยนะก็อันนี้อาจจะเนี่ยว่าจะจ็อบสุดท้ายก็ได้เพราะต่อไปก็สุดแล้วก็จัดครั้งต่อไปแล้วทางนู้นเขาบอกว่าเขาจะจัดอยู่3ทาง3รุ่นแต่รุ่นแรกเนี่ยนะฮะอาจจะถ้ามีคนใหม่เข้ามาอีกเขาก็จะจัดเป็น2ห้องห้องรุ่นใหม่ห้องรุ่นเก่านะครับแล้วรุ่นเก่าจะต่อยอดแล้วครั้งที่3เขาก็จะต่อยอดอีกแล้วก็รุ่นเก่ากับรุ่นใหม่ก็แบ่ง2ห้องอีกนะฮะแล้วก็เสร็จแล้วถ้าเราอบรมครบ3รุ่นหลักสูตรเขาทั้งหมดจะมอบให้เราแล้วให้เราจัดเป็นจำหน่ายได้ในประเทศไทยท่านผู้ชมฮะจดเบอร์ไว้เลยฮะหน้าจอครับใครสนใจโทรมาเข้ามามือถือผมแล้วของผมไม่ต้องโทรไปเบอร์หน้าจอเลยนะฮะเบอร์0816138244เบอร์อาจารย์ประเสริฐมัสรีโดยตรงเลยนะฮะถ้าเบอร์อาจารย์สราวุธก็0931383097เบอร์อาจารย์ฟรีดานะครับเป็นภรรยาของอาจารย์สราวุธนะฮะ0931381389ครับ138ของผม339สราวุธใช่ไหม38ฟรีดาตรงกลางอ่ะอ๋อครับเอาใหม่นะครับเบอร์ของอาจารย์ฟรีดาเนี่ยมันไปซ้ำกัน0931139 3097นะครับนี่เป็นเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ใครสนใจก็รีบเพราะว่าสายมือถือก็ได้แล้วโทรหลังเพราะว่าห้องประชุมฮะท่านผู้ชมฮะเขามีจำนวนจำกัดเรื่องแบบนี้ช้าไม่ได้ครับเราเร็วทีเดียวกับเรื่องของดุลยาเนี่ยลูกจะเรียนติวพิเศษเรียนขี่ม้ายิงธนูเปียโนผมเห็นเร็วจะกลัวจะพลาดแต่เนี่ยเรียนที่จะรู้กุรอานของอัลลอฮ์เนี่ยโทรมาแล้วครับช้าไม่ได้โทรมานะครับวันนี้ขอบคุณทั้ง3ท่านนะครับยาซากุมุลบอกไครอนครับผู้ที่ได้รับเกียรติหน้าที่อัลลอฮ์คือคนที่ดีในหมู่พวกท่านคือคนที่เรียนและสอนกุรอานนี่คือหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับและผมชื่นชมแล้วก็พวกเราก็ต้องให้เกียรติท่านทั้งสองแล้วก็ต้องขอดุอาให้อาจารย์ประเสริฐมีสุขภาพที่แข็งแรง80แล้วก็ยังทำงานอยู่นะฮะจริงๆวัยท่านเนี่ยก็น่าจะพักผ่อนแล้วก็เป็นที่ปรึกษาของพวกเราคนทำงานศาสนาที่ดีมาโดยตลอดแต่ก็ยังสู้อยู่นะครับก็ขอให้ได้รับผลบุญนี้นะครับอาเมนครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสำหรับรายการจับข่าวคุยใครสนใจก็รีบติดต่อเข้ามาก่อนที่นั่งจะหมดนะครับวะบิลลาฮิตอฟิกฮิดายะฮ์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับผู้สนใจอบรมเทคนิควิธีจำอัลกุรอานพร้อมความหมายในวันที่15ถึง17ธันวาคมนี้ที่โรงแรมอัญชรีนากรุงเทพจัดโดยโรงเรียนอิสลามสันติชนร่วมกับสถาบันฮานีฟิดามีผู้สอนจากอินโดนีเซีย12คนจากไทย12คนสนใจติดต่อโรงเรียนอิสลามสันติชนขอเชิญผู้สนใจอบรมเทคนิควิธีจำอัลกุรอานพร้อมความหมายในวันที่15ถึง17ธันวาคมนี้ที่โรงแรมอัญชรีนากรุงเทพจัดโดยโรงเรียนอิสลามสันติชนร่วมกับสถาบันฮานีฟิดามีผู้สอนจากอินโดนีเซีย12คนจากไทย12คนสนใจติดต่อโรงเรียนอิสลามสันติชน
จับข่าวคุยเวลาข่าวของคุณเวลาข่าวของครอบครัว